รงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและ e-learning มหาวิทยาลัยมหิดลโครงการพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษาและ e-learning มหาวิทยาลัยมหิดลได้สนับสนุนการพัฒนาบทเรียนออนไลน์มาตั้งแต่ปี2559โดยแบ่งเป็น2รูปแบบคือบทเรียนออนไลน์แบบ Spock ที่ใช้สำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและรายวิชาออนไลน์แบบ MOOC ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาศึกษาได้ตลอด3ปีที่ผ่านมาเราได้สนับสนุนการผลิตบทเรียนและรายวิชาออนไลน์ไปแล้วกว่า110รายวิชาแบ่งตามกลุ่มสาขาได้เป็นรายวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจำนวน46รายวิชารายวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจำนวน28รายวิชารายวิชาด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์จำนวน36รายวิชาเราก็ยังมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้เกิดบทเรียนและรายวิชาที่มีคุณภาพและสร้างประโยชน์ให้กับการศึกษาต่อไปผมมองว่าบทเรียนออนไลน์เนี่ยเป็นสื่อหนึ่งที่จะทำให้ผู้เรียนเนี่ยได้รับโอกาสในการเรียนรู้เริ่มมองเห็นว่าการผลิตสื่อการเรียนการสอนจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือหรือนวัตกรรมและเทคโนโลยีตอนนี้มันก้าวล้ำในสิ่งที่ผมคิดไว้ในอดีตเป็นอย่างมากผมว่าจริงๆมันเป็นสิ่งที่เจ๋งมหาวิทยาลัยควรจะทำอยากให้มีช่วยการศึกษาได้เยอะแล้วก็จริงๆก็เคยเห็นของต่างประเทศเขาก็มีสอนออนไลน์อยู่เรื่อยๆก็เลยรู้สึกเอ๊ะถ้าเรามีของเราเองอ่ะมันก็น่าจะดีเหมือนกันเป็นเรื่องใหม่นะคะเป็นเรื่องที่น่าสนใจแล้วก็รู้สึกดีใจที่มหาวิทยาลัยมหิดลก็เราก็จะทำแบบนี้เหมือนกันนะคะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเข้าถึงสื่อการสอนที่มีคุณภาพนะฮะโดยสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองนะตามเวลาตามสถานที่ที่เหมาะสม Yeah it helps because it becomes easier because we can write like reverse I feel a bit more confident because like when I like go outside and even with taxi I can act like I'm a Thai and they think that I'm also a Thai ในบทเรียนออนไลน์ครับจะเป็นทฤษฎีครับแล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่อาจารย์ทำเป็นตัวอย่างให้ดูครับแล้วก็พอมาเรียนในห้องเรียนจริงก็จะได้ทดลองปฏิบัติจริงครับมันจะเห็นภาพชัดขึ้นครับอาจารย์จะมีวิดีโอให้ดูก่อนด้วยค่ะหลังจากที่มีวิดีโอแล้วเนี่ยก็ยังจะมีการตอบคำถามทบทวนสิ่งที่ได้ดูไปว่านักศึกษามีความเข้าใจไหมอะค่ะหลังจากที่เข้ามาแล้วเนี่ยสิ่งที่เราได้เห็นก็คือว่าทุกคนในทีมงานมีความกระตือรือร้นอาจารย์ที่เข้าอบรมด้วยกันเนี่ยมีความกระตือร้นอยากที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับนักศึกษามันมีสเต็ปสถิติให้ด้วยว่ามันผิดตรงนี้ประเด็นนี้บ่อยๆเราอาจจะสอนตรงนี้พลาดไปหรือว่ามันมีอะไรที่เขาจะต้องกระตุ้นเพิ่มขึ้นที่จะเข้าใจดีขึ้นนะคะเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากนะคะเป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้การเรียนการสอนเนี่ยสะดวกขึ้นทำให้เวลาในห้องเรียนเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์กับนักศึกษาแต่ละคนได้จริงๆค่ะหลังจากที่ได้ลองนำไปใช้แล้วก็พบว่ามีประโยชน์มากจริงๆครับอย่างเช่นในแง่ของการที่ทำให้เซกชันต่างๆของรายวิชาเนี่ยมีมาตรฐานเดียวกันนะเพราะว่าเราใช้บทเรียนเดียวกันนะครับใช้ในการช่วยลดภาระของอาจารย์ในการตรวจการบ้านได้อีกด้วยนะครับเพราะว่าบทเรียนออนไลน์ก็มีระบบในการตรวจงานอัตโนมัติครับผมมองว่าบทเรียนออนไลน์มีแนวโน้มที่จะเติบโตไปได้สูงมากๆเพราะว่าเนื่องจากมหาวิทยาลัยมหิดลเราเป็นระดับท็อปๆของประเทศอยู่แล้วถ้าบทเรียนออนไลน์เราสามารถผลิตขึ้นมาได้แล้วมีรายวิชาที่ตอบโจทย์กับผู้ที่สนใจที่จะเรียนผมเชื่อว่ามันเป็นโอกาสที่จะทำให้ระบบการศึกษาไทยมีการพัฒนาขึ้นแล้วก็กลุ่มผู้เรียนก็จะให้ความสำคัญแล้วมาสนใจเรียนในมหาวิทยาลัยมหิดลครับ